ดูฮะไปดูพร้อมๆกันครับผมมาเจอกับคู่นี้นะครับเป็นการชกกันในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมครับนักมวยคนแรกของเรามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับขอเสียงปรบมือให้กับอเล็กซีบาราโตจอมบู๊แห่งเทือกเขาแอลป์ประเทศสวิตเซอร์แลนดมาต่อก่อนด้วยนั้นเขาคือสายเลือดใหม่ไทยไฟสัญชาติฝรั่งเศสครับสาวๆที่เทใจให้อองตวนไปเรียบร้อยแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์รักพี่เสียดายน้องครับขอเสียงปรบมือต้อนรับไอ้หนูอัจฉริยะริโอปินโตอัจฉริยะประเทศฝรั่งเศสว่าน้องนั้นงามจับใจใครเห็นก็ต้องตะลึงไม่ว่าจะด้านหลังไม่ว่าจะด้านหน้าไม่ว่าจะซ้ายไม่ว่าจะขวามองดูเธอสวยจนหน้าถึงแม้จะมาคุยเอ้ยทำไมไม่เคยเห็นที่น้องนั้นสวยปานนี้แต่บ้านไม่สวยจนพอจะเป็นเวลาจะผ่านไปหัวใจมันหยุดเต้นไอ้ยืนจะพูดอะไรออกไปมันออกจากใจพูดแน่คุณอะไรไม่รู้โตยิ่งดูน่ารักใครก็ใครก็ชอบว่าน่ารักยิ่งน่าเธอนะคุณอะไรไม่รู้โตกลับมาติดตามกันต่อนะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับไทยไฟท์เอ็กซ์ตรีมจาก MCC Hall The Mall บางกะปินะครับในช่วงนี้ก็ยังอยู่กับผมมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันและก็สมรักคำสิงห์นะครับอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยนะครับในปี1996ร่วมกันบรรยายครับครับก็ลีโอนะครับน้องอัจวนนะครับโอ้โหคนนี้เก่งมากเก่งมากเลยครับก็เป็นนักมวยที่ใช้ศิลปะมวยไทยสวยงามแล้วก็อันตรายทุกรูปแบบสำหรับลีโอนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูประวัติทางด้านของอเล็กซี่บาราโต้กันก่อนนะครับเป็นนักชกจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับอายุ20ปีชกมวยไทยมาแล้ว31ครั้งครับชนะ25แพ้5เสมอ1นี่แหละครับอเล็กซี่บาราโต้ครับส่วนทางด้านของคนนี้ครับอย่างที่พี่บาร์เรียนผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเก่งจริงครับแต่จะเก่งขนาดไหนคำตอบอยู่ที่อเล็กซี่บาราโต้นั่นก็คือลีโอปินโต้ครับก็เกิดปีเดียวกันครับกับทางด้านของบาราโต้ก็คือปี2536ลีโอนี่เกิด4สิงหาคมครับเป็นน้องชายแท้ๆขององตวนปินโต้เกิดที่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสครับแต่เมื่อสักครู่นี้อาจจะงงว่าทำไมจังหวะเพลงไทยทำไมทางด้านของลีโอได้ฟังรู้เรื่องก็ตอนนี้ก็ย้ายสมณโครัวมาอยู่ที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์กันหมดแล้วครับครับก็เป็นนักมวยที่มันหนักนะฮะมันหนักแล้วก็ดุดันนะครับดุดันคือว่าผมเคยต่อยลุมพินี2ครั้งนะลีโอเนี่ยเป็นมวยที่หัวใจเกินร้อยแล้วก็เดินต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องดุดันคนละสไตล์กับพี่ชาย
เมื่อกี้อันทวนคือเชิงมวยคนละสไตล์แต่ความหล่อเนี่ยไปทางเดียวกัน คือไม่มีใครฉีกไปทางขี้เหร่เลยไม่ขี้เหร่เลยไม่ขี้เหร่แสดงว่าคนละพ่อคนละแม่แล้วนี่ไปทางเดียวกันคือไปทางหล่อเหมือนกันหล่อเหมือนกันนายแบบเหมือนกันแต่ว่าเชิงมวยเนี่ยดุดันกว่าดุดันกว่ามีหมัดแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นจอมพลิกล็อกเลยนะครับต่อยที่ลุมพินีเนี่ยโอ้โห11 21เนี่ยเขาสามารถที่จะพลิกกลับมาชนะได้นะครับด้วยลีลาการดุดันของเขาเดินต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าก็คือเก่งมากเลยคนนี้ครับครับนี่ก็ออกแนวเด็กที่ทะเลนนะครับแต่พอได้การ์ดมวยไทยปุ๊บเนี่ยรอติดตามแล้วกันนะครับว่าลีโอเนี่ยแม่ลีลาของเขาสไตล์ของเขาจะเป็นแบบไหนยังไงบาราโต้บอกว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเองจะโดนเดี๋ยวเองจะโดนดูตัวพ่อเขาฮะคุณพ่อหล่อไหมฮะคุณพ่อเขาครับเดี๋ยวดูว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นหรือเปล่านะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้กรรมการชยุทธวรกิจนิธิโชตนะครับให้คะแนนมีเสมาทิพย์คีรีภูกิจพรหมบดีแล้วก็อรุณกุมุตชาตินี่ครับคุณพ่อของลีโอแล้วก็องตวนครับลูกไม้ไหลหล่นใต้ต้นนะครับแบบนี้ก็พ่อพันดีพ่อพันดีครับก็ดูแล้วน่ารักทั้งคู่ครับแต่มาดูอีกทีนึงว่าเรื่องของอาวุธแม่ไม้มวยไทยจะเป็นแบบไหนยังไงนี่เขาวัฒนธรรมเลยให้สวดมนต์นี่เป็นภาษาอะไรฮะภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาไทยคือการไหว้ครูเนี่ยไม่มีศาสนาครับผมการไหว้ครูแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่คนนับถือครับจะสังเกตว่าบางทีอิสลามก็ไหว้ครูได้นะฮะพุทธศาสนาคริสต์ฮินดูอะไรไหว้ครูได้หมดคือเขานับถือศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์ครับก็คือคนที่ประสิทธิ์ศาสนาวิชาพอเกี่ยวได้นี่เช็คเรตติ้งเลยครับท่านของลีโอพินโดโอ้เป็นไงลีลาของเขาสวยงามครับสวยงามเขาการมวยเสร็จปุ๊บหน้าตาที่เอาจริงเอาจังเลยนะแม่พี่ชายครับของตัวครับเสร็จภารกิจของตัวเองแล้วก็มาเชียร์ทางด้านของน้องชายนะครับยังไม่เล่นนะถ้าเกิดกับแพ้มาเขาจะโอ้ยกับเครื่องชนเลยจะต่อยเรื่อยๆครับเรื่อยๆก่อนมวยก็ต้องอย่างนี้ฮะการดูเชิงทั้งของทั้งความคิดทั้งลีลาทั้งศิลปะทั้งทุกการตรวจบนเวทีต้องใช้ที่สุดโอ้ยแข้งขวาครับแข้งที่นี่ดังถึงรูดเลยครับบางสะพานเลยครับได้คืนด้วยแข้งขวาครับโอ้โหกระโดดเตะเลยครับถูกใจครับเนี่ยครับของตัวครับมายืนเชียร์น้องชายอยู่ด้วยครับบอกว่าทำให้เหมือนพี่ทำให้เหมือนพี่รอเหมือนพี่แล้วต้องทำให้เหมือนพี่อย่าไปเหมือนทุกอย่างเงี้ยอย่าเหมือนทุกอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเบียร์คนเดียวกันไม่พอถ้าทำเหมือนพี่เนี่ยพี่ช่วงหลังๆนี่ขาออกประจำพอหล่อแล้วต่อยมวยแล้วขาออกประจำเลยสาวสวยมาเชียร์เยอะนะวันนี้การเย็บการแข่งขันการกินมวยการชกมวยไทยล้วนๆเลยคือหัวใจแล้วก็ทุกอย่างนี่เป็นคนไทยเป็นหมดแล้วนะครับมีเพียงสรีระภายนอกเท่านั้นเองที่ดูเป็นชาวต่างชาติได้ถ้าดูการชกมวยเนี่ยถ้าดูหน้าตาเลยครับไอ้เนี่ยคนไทยใช่ครับคนเรียนรู้แล้วด้วยความรักบ้านเขารู้คนจริงคนมีตังนะเป็นคนมีตังครับมีตังฮะถามว่าคนมีตังอยากเก็บตัวไหมครับที่อยากเก็บตัวเพราะว่ารักมวยไทยใช่ใช่ครับแล้วพอรักมวยไทยแล้วเขาก็นำมวยไทยเนี่ยมาประกอบชื่อด้วยโดยการมาเปิดยิมมาค้าครับเจ้าของยิมเองก็นำสายข้าวมาพร้อมด้วยก็ทำเล็บมือเล็บซ้ายเป็นที่อะไรพันตัวครับเซ็งบ็อกซิ่งเซ็งบ็อกซิ่งตัดมาเกือบครับแม่กวาดลูกนี้กวาดแล้วยิ้มหล่อเลยครับดีโอจริงๆแล้วไม่ต้องยิ้มก็หล่อนะครับเอาหมดยกซะก่อนครับพักกันสักครู่หนึ่งแม่อยู่เมืองไทยต้องรักมวยไทยครับขนาดชาวต่างชาติยังรักแล้วก็ศรัทธามวยไทยเลยนะครับพี่น้องที่
อยากจะดูมวยไม่ว่าจะเป็นที่ราชดำเนินลุมพินีรวมไปถึงมวยตู้ทุกๆช่องนะครับรวมไปถึงไทยไฟของเราก็ได้โปรดสนับสนุนครับนี่คือศิลปะที่พวกเราภาคภูมิใจและก็เรามั่นใจว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับสำหรับมวยไทยครับก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับไปที่ไหนนี่ถ้าคุณบอกว่าโอ้เป็นมวยไทยเนี่ยคุณจะได้รับเกียรติมากครับไปต่างประเทศครับยังผมไปหลายประเทศนะครับเอาวีซ่าตัวนี้วีซ่าเขาถามว่ามาทำไมอ่ะตอบอันเดียวก่อนไทยบ็อกซิ่งไทยบ็อกซิ่งไม่รู้พูดอะไรก็ไทยบ็อกซิ่งอย่างเดียวโอ้ไทยบ็อกซิ่งบอกว่าไทยบ็อกซิ่งนี่อนุญาตไปครึ่งนึงแล้วอนุญาตครึ่งนึงแล้วแล้วที่เหลือนี่ถามว่าอยู่กี่วันแค่นั้นเองไม่รู้ครับไม่รู้ผมฟังไม่ออกถามอะไรก็ไทยบ็อกซิ่งไทยบ็อกซิ่งผ่านหมดทุกคำถามครับผมเอาละครับดูกันต่อครับยกที่2ครับยังเดินต่อครับบาเรโต้โดนแค่ขวาโอ้โหขึ้นก้านคอเลยครับบาเรโต้นี่ต้องระวังนะครับการจะตกพยายามจะฟันศอกซ้ายครับดีโอนิ่งมากครับวันนี้แค่ซ้ายครับโอ้โหบาเรโต้นี่เดินเข้ามาเป็นพ่อบุญรับเลยนะครับรับอย่างอื่นไม่ว่าครับรับแค่งรับเข่านี่ไม่ไหวครับว่าปะเทครับด้านของดีโอครับบอกให้ลุกขึ้นมาครับแม่ใช้กระเป๋าปากเหมือนกันครับมาเรโน่ดิโอวันนี้รอดักจังหวะ2นะครับตั้งรับจับทางอยู่ครับก่อนจะปรับไม่ได้นี่แกรัดเลยครับสาวๆนี่มากันเยอะนะครับทั้งหนุ่มทั้งสาวมากันเยอะครับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับไม่ต้องมาแล้วนะครับที่ MTV All The Bang กะปิครับเปิดช่อง3ดูสบายใจกว่าครับเพราะว่านี่ที่ยืนแทบจะไม่ดีแล้วดีโอวันนี้ต่อยสบายครับด้วยความฝึกฝนมวยไทยมาไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับทำเป็นมวยหลักเหลี่ยมดีนะไม่เจ็บตัวเลยวันนี้ไม่ต้องไปพึ่งคุณหมอนะครับคุณหมอนี่เราก็เป็นหัวหน้าค่ายมวยด้วยนะหมอติดไว้วันนี้พันโทนายแพทย์สุริชัยโชคกิจชัยอ๋อสอโชคกิจชัยนี่กำลังดังเลยครับคุณหมอเราตั้งมวยหลายตัวนะครับวันนี้ก็มาเป็นให้เกียรติมาเป็นดูแลการบาดเจ็บของนักมวยครับผมนี่แม่นักมวยรัสเซียเนี่ยโดนเตะขาครับคุณหมอเอาน้ำแข็งมาคบอย่างนี้ขั้นพื้นฐานก็ทีมไทยไปเองพยายามจะสร้างขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ตัดสินก็มีผู้ตัดสินของชุดไทยไปโดยเฉพาะนะครับนำโดยอาจารย์ธีระกัจจปาธีรินะครับผู้อำนวยการสถาบันรักมวยไทยแห่งชาติแล้วก็บรรดาคณะกรรมการบรรดาคณะลูกหุ่นนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการและหน่วยงานราชการต่างๆในระดับเทียบเท่ากันดูกันที่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกก็ความเป็นมวยนะครับยังขาดกันเยอะเลยครับโอ้โหแข้งขวาครับแล้วก็หมัดขวาครับความเป็นมวยกระดูกมวยเนี่ยห่างกันนะครับนี่คุณแหวนแหวนก็ยังอยู่นะครับไม่ได้มาเชียร์ออกตัวอย่างเดียวครับมันรอเชียร์ดีโอด้วยหมดยก2ครับพักกันก่อนครู่นึงครับกลับมาติดตามไทยไฟท์ Extreme กันอีกครั้งหนึ่งครับแข้งขวาครับมาถูกใจคุณแหวนแหวนแล้วนะครับแล้วก็จังหวะพลิกเหลี่ยมของลีโอขอบคุณพระท่านสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพระท่านสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม24 Coffee ธนาคารกสิกรไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสายการบินไทยแอร์เอเชียไอดีโอคอนโดติดรถไฟฟ้าเครื่องดื่ม M150สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3กลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนี่คือมวยไทยวัฒนธรรมไทยครับไทยไฟท์เอ็กซ์ตรีมดูต่อครับประสบการณ์ความที่ฝึกมานานต่อยมานานความเฉลียวฉลาดเนี่ยทันเชลที่เหนือกว่าตอนนี้เริ่มเน้นเลยครับส่วนครับเรียบร้อยจริงนะเล่นนะฮะเรียบร้อยทำนิดเดียวเองสองเดือนที่ผ่านมาเล่น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 โอ้โหทำเพราะว่าเพราะคนเล่นต่อยมวยนี่โอ้ขนาดว่าเล่นๆนะครับบาเรโต้นี่แทบจะจับทางกับสวิสแลนด์ไม่ถูกเลยครับโอ้ยเตะปากครับตายท้องเลยครับโอ้โหกรรมการไม่
ขวาครับเน้นเน้นเนื้อๆครับเมื่อสักครู่ดีนะครับถามไอ้ฮีบาง่ายๆครับนี่คือเหลี่ยมมวยหลายคนบอกเอ๊ะล้มทำไมล้มง่ายเรียกว่าเหลี่ยมมวยนะมีความนิดเดียวครับออกขาเนี่ยนะครับทำมาปุ๊บเดียวเอาขาเย็นไปไปออกข้างแล้วหักมานิดเดียวก็ล้มแล้วครับเรียกว่าเหลี่ยมมวยคือจริงๆแล้วแม่ไม้แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะครับต้องมีการฝึกมีการฝึกการฝึกมวยบางทีเนี่ยเขาไม่ออกแรงครับเห็นว่าขาหลังเขาไปอยู่ขาเนี่ยตั้งไว้เป็นหลักแล้วเวลาเคลื่อนไปชนขาตัวเองแล้วก็ล้มแค่นั้นเองครับผมนะครับมีไม่เรียกเรียบเลยเนี่ยครับโอ้ยกับฟันขวาครับตามได้แค่ขวาครับหมัดหนึ่งสองโอ้ยบาเรโต้ครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาครับพืดไปพืดมาครับแต่ที่รับมารับไปเยอะแล้วครับหมัดทางจะออกขวาไม่ออกครับลีโอคงเห็นใจเพื่อนร่วมอาชีพแล้วมั้งครับรับไปเยอะแล้วครับโอ้โหนี่ก็ว่าแต่ต่อแบบเบิ้ลๆเลยก็น่าติดตามครับแบบนี้ดูสุดท้ายนะฮะคือเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่ารวมทางด้านของบาเรโต้ก็ยังไม่ติดคืนนะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับมวยมันเหนือกว่ากันไปเยอะแล้วนะครับอย่างนี้ก็ไม่สมควรครับก็ฝึกไว้นะครับเดี๋ยวเป็นความเคยชินเพราะว่ามวยไทยนี่เป็นกีฬาของสุภาพบุรุษครับที่ผ่านคนที่ห่างเยอะแล้วเนี่ยครับห่างเยอะแล้วต้องอาชีพเดียวกันครับก็คงไม่ได้ตั้งใจฮะที่ไปตามทางด้านของบาเรโต้ครับดูสภาพของแกนี่ถ้าจะตีตัวกับสวิตเซอร์แลนด์นะวันพรุ่งนี้เลยครับยังไม่ไปฮะยังไม่ไปไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลแพ้ก่อนเอ้าหมดยกสุดท้ายครับยังบอกว่าคุณหมอมาดูแลอย่างดีได้ทำงานแล้วครับคุณหมอโอ้ช้ำเลยครับทางด้านของอเล็กซี่บาเรโต้ไม่เป็นไรครับกว่าจะเก่งได้มันก็ต้องโดนเยอะแบบนี้ครับเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะออกแข้งขวาของลีโอครับแม่เตะเปรี้ยงนี่เรียกว่ายืนแอครอเลยครับเอ้ยเราก็ได้ออกทีวีด้วยนะพี่บาสเมื่อสักครู่ได้ออกอีกแป๊บนึงนะครับผมไม่รู้ออกไปแล้วผู้ชมปิดหรือเปล่ารีบเปลี่ยนช่องเลยเปลี่ยนช่องเลยนะเออฟังเสียงเพราะว่าเราไม่หล่อเหมือนลีโอไงใช่มั้ยล่ะนะครับเออไม่ได้รอเหมือนลีโอไม่ได้เร้าใจเหมือนอองตวนนะครับแต่ว่าเอาเสียงเร้าใจพอครับผมอ้าวบนเวทีกับแมทธิวเลยครับAnd the winner is France Leo Pinto.ก็เป็นทางด้านของลีโอปินโต้นะครับวันนี้ต่อยแบบหล่อๆเลยครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของอเล็กซี่บาเรโต้ไปขาดลอยครับไปพักกันก่อนครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคู่ต่อไปครับ